ับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดการตะวันบานนะฮะที่เขตลาดพร้าวในพื้นที่ที่ตะวันบานอย่างนี้นะครับเป็นพื้นที่ของบริษัทสยามประชาคารจำกัดนะครับท่านก็ให้ทางสำนักเขตลาดพร้าวใช้มาเป็นเวลานานเป็น10ปีละเพื่อปลูกพืชสีเขียวตามนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรและมหานครตรงนี้มหานครแห่งความสุขนะครับเมื่อทุกคนมีมาชมตาลตะวันเนี่ยทุกคนก็มีความสุขไม่ว่าครอบครัวหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงที่มากันถ่ายรูปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือเป็นความสุขอันนี้เราจะเห็นความสวยงามที่เกิดขึ้นดอกใหญ่มากนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถมาดูได้ที่นี่นะครับเชิญชวนตรงช่วงเช้า 8-9 โมงเนี่ยกำลังสู้แสงอาทิตย์นะครับดอกจะบานสะพรั่งแล้วก็สู้แสงอาทิตย์เนี่ยสวยงามนะโดยตลอดนะครับ